ดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวนะคะซุปผักนะคะเราเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วแล้วทีนี้ก็ไปที่มหาวิทยาลัยสมัยที่เราเรียนปริญญาเอกนะแล้วเราก็สนิทกับธุรการที่แลบเรามากแล้วก่อนกลับนะคะเขาก็เอาอันนี้นะคะมาให้นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรของฝากซึ่งมหาวิทยาลัยที่เราอยู่ก็คืออยู่ที่จังหวัดอาโอมาริอยู่เมืองโทวาดะนะคะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นของดีโทวาดะนั่นเองโทวาดะโอเยเซมินเนอรัลเวจิเทเบิลนะคะก็คือเป็นคล้ายๆกับซุปผักซึ่งทำให้แบบสามารถกินได้ง่ายๆดูแพ็กก่อนอื่นมาดูแพ็กเกจก่อนก็จะมีช้อนนะคะก็มีแก้วคัพแบบนี้แล้วด้านไหนก็จะเป็นซุปผักเดี๋ยวจะเอาให้ดูพอทีนี้พอเราเปิดมานะคะเปิดมามันก็จะมีเนี่ยเปิดมามันก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะพอเราเปิดฝานะคะเปิดมาก็จะมีอธิบายนู่นนี่นั่นต่างๆนะคะบลาบลาบลานะคะนี่เป็นรูปของจังหวัดอาโอโมรินะคะตรงนี้คือเป็นเมืองโทวาดะนะคะซึ่งจะมีโทวาดะเลคซึ่งเป็นเลคหรือว่าทะเลสาบที่สวยมากๆนะคะโดยเฉพาะหน้าฤดูใบไม้ร่วงหรือว่าออทัมนะคะถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นแล้วไม่รู้ไปจนเบื่อแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนนะคะก็ฝากโทวาดะเลคเอาไว้ด้วยนะคะถัดมาด้านในนะคะเราก็จะมีเห็นสองนี้ค่ะซึ่งวิธีทำนะคะก็คือเราสามารถเทลงไปในคัพแบบนี้แล้วเราก็เติมน้ำร้อนลงไปแล้วก็คนๆให้เข้ากันนะคะแล้วก็ทานได้เลยเราจะมาทำแล้วก็ทานดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือกินครั้งแรกเลยค่ะยังไม่เคยกินมาก่อนค่ะแล้วตอนนี้ก็แกะออกมาจากถุงเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เทใส่คัพลงไปเรียบร้อยแล้วกลิ่นนะคะกลิ่นที่ได้กลิ่นก็คือจะเป็นกลิ่นมะเขือเทศนะคะโดดออกมาเลยหน้าตาเป็นประมาณนี้นะดูยังไงนึกถึงอะไรกันบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่น้ำร้อนลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวลองมาทานกันดูค่ะก็คือหน้าตาหลังจากที่เราเติมน้ำร้อนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาคนให้เข้ากันดูว่าจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้จากเป็นแบบว่าเหมือนข้นๆ นะคะตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ละนะถูกเจือจางแต่เราจะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างถ้าคนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะตักมีแบบเมล็ดถั่วขึ้นมาด้วยนะมีเมล็ดถั่วผสมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะมาชิมกันนะว่ารสชาติเป็นยังไงต้องขอโทษด้วยคือไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเองเพราะว่าตอนนี้คือเป็นตอนเช้าแล้วก็เพิ่งตื่นมากๆแต่ว่าอยากกินก็เลยมาทานดูนะคะเราจะชิมแล้วก็จะบอกนะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติก็จะหวานนะคะแล้วก็มีกลิ่นของมะเขือเทศเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเลยถ้าเกิดใครเป็นคนชอบทานน้ำมะเขือเทศอยู่แล้วนะเราคิดว่าซุปนี้เป็นอะไรที่ดีเลยล่ะน่าจะชอบกันนะคะจะมีความมันนะคะเล็กน้อยแล้วก็จะมีแบบเหมือนคล้ายๆความรู้สึกมันเหมือนมันถั่วค่ะกับมะเขือเทศรสชาติโดยรวมนะคะถือว่าโอเคเลยนะคะคิดว่าดีมากสำหรับคนที่ชอบทานน้ำมะเขือเทศอยู่แล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดไปเที่ยวจังหวัดอาโอมารินะคะเมืองโทวาดะก็ลองซื้อมาชิมมาทานกันดูได้นะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้กันช้อนจบไปละแต่สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย